เต๋อพี่เต๋อทำผมน้ำตาซึมอีกแล้วอ่ะไอ้บ้าเอ้ยอะไรดนใจให้เขาคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยหนังไม่เต็มจอเลยอ่ะเอาค่าตั๋วกูคืนมามันเป็น mindset ที่แม่งแบบ what the fuck มากอ่ะพี่เต๋อชายปมงามเงี้ยชายปมงาม2019ว้าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมอย่างที่เห็นเลยวันนี้จะเอาความรู้สึกภาพยนตร์ไทยเรื่อง How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของพี่เต๋อนะว่าพลของเรานั่นเองนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้มีการโปรโมทที่น้อยกว่าตอนฟรีแลนซ์อีกพอสมควรมันส่งผลให้ก่อนที่ผมจะไปดู How to ทิ้งเนี่ยทำตัวไม่ถูกด้วยความที่เขาโปรโมทน้อยแล้วส่วนตัวผมดูเทเลอร์แค่แบบครั้งสองครั้งเองแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยหนังมันจะไปเวไหนวะนึกภาพว่าจังหวะจากคนแบบพี่เต๋อกลิ่นดราม่ามันหลักอยู่แล้วและมีกลิ่นของหนังรักอยู่พอสมควรมันเป็นกลิ่นของพี่เต๋อนะว่าพลที่ผมมองว่าน่าสนใจตอนเห็นเทเลอร์นะครับผมมองว่าน่าสนใจนั่นคือความรู้สึกก่อนดูผมก็เดินเข้าโรงไปเว้ยเข้าลงไปด้วยความรู้สึกว่าจะเป็นอะไรก็ช่างแม่งนะสิ่งที่กูคิดได้แค่ตอนนี้ก็คือไอ้เหี้ยปล่อยหัวโล่งๆทำตัวสบายๆเข้าไปดู How to ทิ้งของพี่เต๋อนวพลเข้าไปดูออกแบบเขาทิ้งอะไรบ้างเขาจะทำอะไรกับชีวิตเขาในช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงนี้บ้างนะครับพอดูเสร็จปั๊บพูดเลยนะคุณเคยรู้สึกงี้ป่ะไอ้เหี้ยออกมาแล้วมันหวงอะใจมันหายอะสิ่งที่ผมคิดก็คือมีหลายอย่างในอดีตเหมือนกันนะที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่อยากไม่น่าทำลงไปเลยหรือมีหลายๆครั้งเหมือนกันที่ในอดีตเหี้ยทำไมกูทำแบบนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราหวนคืนจะพูดว่านอสโตเจียก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นนอสโตเจียในมุมที่แบบมันรีเลทถึงความคิดเราว่าเฮ้ยเราก็เคยพลาดเราก็เคยทำอะไรผิดไปบ้างนะครับเราก็เคยมีการกระทำที่แบบโง่ๆการกระทำที่มึงไม่ควรทำแต่มึงก็ทำลงไปอะไรอย่างเงี้ยส่งผลให้หนังเรื่องนี้มันอิมแพคกับผมในมุมเนี้ยพอสมควรเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือผมรู้สึกว่าหนัง How to ทิ้งเนี่ยมันโปรโมทน้อยมากหมายความว่ามันโปรโมทน้อยกว่าฟรีแลนซ์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้คำนี้กับ How to ทิ้งเลยไว้ว่าสนุกเกินคาดใช้คำว่าสนุกได้นะกับผมเนี่ยนะกับผมเนี่ยใช้คำว่าสนุกได้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมดูตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงจบเนี่ยผมติดตามชีวิตของออกแบบไปตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างแบบไม่มีช่วงเอื่อยช่วงเบื่อเลยแล้วผมกล้าพูดว่าหนังของพี่เต๋อนวพลเรื่องนี้สามารถเข้าหาคนดูที่กว้างขึ้นกว่าฟรีแลนซ์ได้อีกหนึ่งระดับเว้ยคือมันแมสขึ้นอีกหนึ่งระดับอะแมสขึ้นกว่าตอนฟรีแลนซ์อีกตอนที่ผมดูเสร็จมีแฟนๆหนอนหนังมีน้องๆนะครับที่เขาเป็นแฟนคลับหนอนหนังแล้วก็เข้ามาถามว่าพี่ดูเหนื่อยดูยากเหมือนตอนฟรีแลนซ์ไหมกลิ่นแบบนั้นยังมีหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าพูดถึงสไตล์การเล่าเรื่องที่นิ่งๆช็อตนิ่งๆช็อตไม่ได้หวือหวาอะไรมากเน้นคัดยาวๆหนังพี่เต๋อเขาจะเน้นคัดยาวๆไม่ได้ถึงกับลองเทคขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นเหมือนคัดยาวๆที่ต่อหนังของพี่เต๋อเนี่ยเขาจะไม่ใช้คัตติ้งและจังหวะจากคนที่หวือหวาเกินความจำเป็นนะครับถ้าคุณหมายถึงคัตติ้งน้อยๆทิ้งคัดยาวๆเล่าเรื่อยๆภาพนิ่งๆมันยังเหมือนเดิมครับเพราะมันคือหนังของพี่เต๋อนวพลเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของพี่เต๋อนวพลยังคงเดิมซึ่งสำหรับผมนี่แหละคือเสน่ห์ของหนังของพี่เต๋อนวพลแต่ถ้าคุณหมายถึงความขยี้ในประเด็นค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเมสเซจบางอย่างค่อยๆขย้อนเรื่องราวค่อยๆขย้อนเรื่องราวตอนฟรีแลนซ์น่ะมันจะมีจังหวะแบบกว่าจะผ่านไปได้แต่ละประเด็นน่ะมันจะมีการแบบขย้อนค่อยๆขย้อนออกมาค่อยๆขย้อนออกมาบางคนเขาอาจจะไม่ชินเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยผมกล้าพูดว่าหนังตลาดหนังขายหรือหนังบล็อกบัสเตอร์หนังทั่วไปเนี่ยจะเน้นว่าเข้าเรื่องให้ไวที่สุดแล้วก็รีบฮุกพอฮุกปั๊บเคลียร์ปังๆเอาแอคชั่นมาจบค้างเติ่งก็ได้จบส้นตีนอะไรก็แล้วแต่แหละหนังปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นหนังที่บิ้วอัพหนักค่อนข้างเยอะแล้วหนังของพี่เต๋อมันยังเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่
ติดกลิ่นการเล่าติดสไตล์การเล่าเรื่องในแบบภาพยนตร์ไทยในช่วงยุคแบบ90เนี่ยอะไรอย่างนั้นน่ะจังหวะนะพูดถึงจังหวะแต่คนนะมันยังติดประมาณนั้นอยู่มันไม่ได้หวือหวามากมันจะมีความนิ่งท่านนึกถึงแบบพวกเพียวซีนีม่าเล่าเรื่องด้วยภาพเยอะๆอะไรอย่างนั้นมันจะมีฟีลลิ่งแบบนั้นอยู่ซึ่งถ้าถามว่ามุมเนี้ยมันจะยังมีไหมผมกล้าพูดเลยว่าการเล่าเรื่องเอื่อยๆหรือค่อยๆขย้อนประเด็นแต่ละประเด็นแบบค่อยๆขย้อนค่อยๆขย้อนไม่เท่าฟรีแลนซ์ภาคนี้บิลอัพกว่าฟรีแลนซ์พอสมควรครับผมอยากจะพูดให้คุณสบายใจก่อนในระดับนึงว่าหนัง How to Think เนี่ยจะไม่เอื่อยเท่าฟรีแลนซ์นะแล้วผมกล้าพูดว่าครึ่งหลังของเรื่องอ่ะมันจะมีสักหนึ่งอย่างแหละที่คุณสามารถแบบหยิบฉวยแล้วก็รีเลทกับชีวิตคุณรีเลทกับอดีตของคุณHow to Think เนี่ยจะเป็นแบบนั้นมาพูดถึงเรื่องนึงครับเรื่องเทคนิคผมต้องบอกว่างานของ How to Think เนี่ยจังหวะคัตติ้งจังหวะจากโคนอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ต่างจากฟรีแลนซ์เท่าไหร่มันมีความเป็นภาพยนตร์ไทยในช่วงยุค90หมายถึงจังหวะจากโคนนะครับมันไม่ได้คัตติ้งหวือหวามันมีความนิ่งระดับนึงแต่ผมมองว่าความนิ่งในแบบ How to Think เนี่ยสำหรับผมเนี่ยโอเคเลยกำลังดีเลยผมชอบมากกว่าฟรีแลนซ์ผมเคยพูดหลายครั้งครับเรื่องแบรนด์กล้องอยู่แบรนด์หนึ่งคืออาลี่ถ้าพูดถึงกล้องอาลี่เนี่ยคนทำงานทุกคนก็จะรู้กันดีว่ากล้องอาลี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับวงการภาพยนตร์โลกมาตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่กล้องอาลี่มีคือความเป็นฟิล์มลุคปัจจุบันกล้องอาลี่ผลิตเป็นดิจิตอลแล้วนะครับในกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเน้นไปทางดิจิตอลแล้วแต่มันยังเป็นดิจิตอลที่คงความเป็นฟิล์มลุคแบบดั้งเดิมของเขาอะได้ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้กล้องอาลี่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดขึ้นมาคือหนังเรื่องนี้พยายามทำให้ย้อนยุคถ้าคุณไปสังเกตนะถ้าคุณได้ดูนะคือหนังเรื่องนี้จะมีความต้องการที่จะเป็นฟิล์มลุคพอสมควรแต่หนังเรื่องนี้ถ่ายด้วยดิจิตอล 100% นะครับคือใช้กล้องอาลี่นี่เป็นหลักจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการเป็นฟิล์มลุคถึงขั้นที่ว่าบางช็อตอะที่ถ่ายด้วยดิจิตอลพี่เต๋อนวพลและทีมงานเนี่ยเลือกที่จะแอดเกรนเข้าไปตอนโพสต์อันนี้ผมทำคร่าวๆให้ดูครับไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ก็ทำคร่าวๆให้เห็นคุณจะได้เก็ตนะครับว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มีความต้องการที่จะย้อนยุคมากในทุกมุมเลยครับพี่เต๋อเขาต้องการทำให้มันหนังมันดูย้อนยุคได้มากที่สุดทำไมหนังเรื่องนี้ต้องพยายามทำให้ย้อนยุคมากขนาดนี้คุณต้องตั้งต้นอย่างนี้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้เหตุการณ์นั้นน่ะมันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนยุคไปในอดีตเขาเล่นกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้จะซีเรียสมากกับเรื่องเกรนของภาพกับเรื่องฟิล์มลุคกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋อนวพลเลยเลือกใช้กล้องอาลี่แล้วก็ตกแต่งบางเฟรมด้วยซ้ำนะครับให้มันมีเป็นลุคฟิล์มมากขึ้นและมีอีกหนึ่งอย่างผมแอบเห็นแวบๆว่ามันมีคนอินบ็อกซ์มาหาผมถามว่าพี่รู้เรื่องดราม่าที่เมเจอร์ไหมเขาดราม่าเรื่องขนาดภาพเรื่องอะไรผมก็ว่าดราม่าอะไรเรื่องขนาดภาพประเด็นของภาพยนตร์ How to Think เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบ16ต่อ9 21ต่อ9เป็นไวด์สกรีนอะไรแบบนั้นนะครับมันจะถูกบีบเข้ามานิดนึงประเด็นที่ดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือมีคนดูบางกลุ่มบอกว่าหนัง How to Think เนี่ยมันฉายไม่เต็มจอพอฉายไม่เต็มจอเขามีความรู้สึกว่าไม่คุ้มหนังทำไมฉายไม่เต็มจอเลยกูมาดูสี่เหลี่ยมแคบๆอย่างนี้มันไม่เต็มตาเลยไม่คุ้มตอนแรกผมก็ว่าไม่คุ้มอย่างไงวะอะไรคือความไม่คุ้มคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องขนาดภาพเนี่ยสำหรับผมไม่ได้ซีเรียสด้วยความไม่ซีเรียสของผมเนี่ยผมก็ว่าเอ๊ะมันยังไงวะมันไม่คุ้มอย่างไรผมไม่เก็ตผมไม่เข้าใจพอผมเข้าไปดูก็อ๋อมันไม่ได้เป็นแบบผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวงานไฟนอลที่ฉายในโรงเนี่ยมันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าอยากจะรู้แบบเป๊ะๆเราต้องไปดู aspect ratio คือขนาดภาพอีกทีว่าเขา export กันมาฉายในโรงอ่ะเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่16ต่อ9เต็มๆมันจะใกล้ๆกับ4ต่อ3แต่มันไม่ขนาด4ต่อ3ขนาดนั้นอันนี้ผมไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับก็ต้องขอโทษดีเอาเป็นว่ามันไม่ได้เป็นเหมือน16ต่อ9เต็มๆเหมือนที่เราดูหนังทั่วๆไปมันจะถูกสโคบเข้ามาสโคบข้างๆเข้ามาอีกนิดนึงเพื่อให้มันใกล้เคียงกับ4ต่อ3มากที่สุดพี่เต๋อและทีมงานต้องการทำเรื่องหนังเรื่องนี้ให้มันเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในยุคนั้นยุคเดียวกับหนังนั้นจริงๆคือภาพยนตร์ตัวนั้นเรื่องราวเรื่องนั้นมันอยู่ในยุคไหน
ตัวพี่เต๋อนวพลเขาก็ใช้เทคนิคตรงเนี้ยปรับเทคนิคตรงเนี้ยให้มันล้อไปกับยุคสมัยของเรื่องที่มันเกิดณขณะนั้นแบบตรงและใช่ที่สุดนะครับเขาต้องการเป้าหมายตรงนั้นซึ่งผมมองว่าตัวพี่เต๋อและทีมงานเฮ้ยทำถูกแล้วแต่พอผมดูออกจากโรงผมยิ่งไม่เก็ตเข้าไปใหญ่เลยว่าคนที่คิดว่าการดูหนัง4:3สมมตินะนี่สมมติเล่นๆนะการดูหนังที่มีขนาดภาพ4:3เนี่ยควรต้องตั๋วถูกกว่า16:9ผมไม่เข้าใจว่าอะไรดลใจให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มคิดแบบนี้นะครับถ้าใครมีความคิดแบบนี้เนี่ยผมขอนำเสนอข้อมูลในมุมผมเอางี้ดีกว่าเพราะผมมองว่ามันไม่แฟร์เลยคุณลองนึกภาพอย่างนี้คุณกำลังจะมองขนาดของจอภาพอ่ะเป็นขนาดถาดพิซซ่าปกติใหญ่ราคานึงกลางราคานึงเล็กราคานึงภาพยนตร์มองแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเกณฑ์กำหนดว่าโอ้ยหนังมึงจอแคบแคบต้องได้ฉายตั๋วถูกมันไม่มีใครคิดแบบนั้นนะครับมันตลกนะฮะคุณลองมองแบบนี้ลองมองหนังเรื่องนึงเป็นข้าวกระเพราสักจานนึงร้าน A ขายข้าวกระเพราจานละ45 บาทร้าน B ขายข้าวกระเพราจานละ45 บาทเหมือนกันราคาเท่ากันคุณเคยไปกินร้าน A ใส่จานกระเบื้องอย่างดีขนาดใหญ่เลยข้าวอยู่กระจุ้งตรงกลางมีแตงกวาวาง4 ชิ้นเข็มไหมแต่45 บาทเท่ากันกับคุณไปกินอีกร้านนึงเว้ยเหมือนกันเลยข้าวกะเพราเหมือนกันเลยแต่ใส่จานสังกะสีเพราะว่าร้าน B เนี่ยเขาต้องการขายความเรโทรเขาต้องการให้คุณย้อนยุคเขาต้องการให้คุณกินข้าวกะเพราแบบเดียวกับร้าน A แหละแต่เขาต้องการให้คุณมานั่งกินในร้านที่แบบวินเทจเว้ยมานั่งกินในจานสังกะสีมีพริกน้ำปลาที่ใส่ในปิ่นโตแล้วคุณก็เรียกพนักงานแล้วบอกว่าน้องพี่กินข้าวกะเพราในจานสังกะสีอะพี่รู้สึกไม่คุ้มค่าเลยอ่ะร้าน A อ่ะใส่จานกระเบื้องอย่างสวยให้พี่เลยอ่ะพี่รู้สึกพี่ขาดทุนน่ะน้องลดให้พี่เหลือสัก35 บาทได้ปะล่ะจานสังกะสีเหลือ35 บาทเนี่ยผมเลยไม่เก็ตและผมไม่เข้าใจเลยว่าอะไรดลใจให้เขาคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยหนังไม่เต็มจอเลยอ่ะเอาค่าตั๋วกูคืนมา what the fuck เข้าใจป่ะมันเป็น mindset ที่แม่งแบบ what the fuck มากอ่ะจากเหตุการณ์เนี้ยผมกล้าพูดเลยว่ายังมีคนไทยอีกเยอะเลยที่ต้องการข้อมูลความรู้ในเรื่องภาพยนตร์ที่ถูกต้องเพราะว่าไอ้ความคิดแบบนี้ไอ้จอเล็กต้องตั๋วถูกกว่าหนัง16:9อุ้ยบ้าแล้วเป็นตรรกะที่โคตรตลกเลยสำหรับผมอะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะไอ้เรื่องขนาดภาพตรงนี้ถ้ามีใครจะถามว่าพี่ซีเรียสไหมอย่างเช่นหนังบางเรื่องทำเป็น21:9ศัพท์เทคนิคเขาเรียกขนาดภาพแบบอนาโมฟิกนะครับมันจะมีเลนส์เฉพาะของมันที่ถ่ายอนาโมฟิกเป็น21:9ก็จะประมาณนี้เนี่ยผมสโคปให้ดูปกติคลิปผมอ่ะจะเอ็กซ์พอร์ตเป็น16:9อยู่แล้วคลิปรีวิวของผมทั่วๆไปอ่ะจะเป็น16:9อยู่แล้ว21:9ก็คือจะสโคปลงมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าจะเป็นอ่ะ4:3 16:9หรือ21:9ผมไม่ได้ซีเรียสกับมันผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้ผมยกหน้าที่ให้ผู้กำกับและคนทำงานเขาเป็นคนเลือกผมรอเสพผมจะคิดในมุมนี้มากกว่าว่าเฮ้ยอย่างหนังพี่เต๋อนวพลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขนาดภาพแบบ16:9เต็มเพราะเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้มันย้อนยุคไง16:9สมัยนั้นมันยังแบบไม่ได้ใช้กันแพร่หลายนะเข้าใจไหมครับมันจะเป็นขนาดภาพแบบนี้แหละซึ่งผมว่าเอ้ยก็ถูกอยู่แล้วนะก็ถูกแล้วนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุดิบอะที่หนังแต่ละเรื่องจะเลือกใช้อะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เรื่องเทคนิคส่วนตัวผมชอบมากเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ไม่ได้เต็ม10แต่โคตรรักเลยหนังเรื่องนี้อยากจะบอกพี่เต๋อนวพลว่าพี่เต๋อทำผมน้ำตาซึมอีกแล้วอะไอ้พี่เต๋อทำผมตาซึมอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยมันจะมีหนังเรื่องไหนทำคนดูช้ำใจได้มากกว่านี้แล้วผมเป็นสายดูหนังที่แบบชอบให้หนังกระทำช้ำเราคุณเป็นป่ะแบบถ้าหนังเรื่องไหนทำให้คุณช้ำไปกับหนังได้อะเราจะรู้สึกชอบมากหนังโจ๊กเกอร์ผมเลยชอบไงบางคนเขาแบบดูโจ๊กเกอร์หลายๆรอบไม่ได้แต่ผมโจ๊กเกอร์ผมซ้ำหลายรอบมากเพราะผมชอบความช้ำที่เกิดกับตัวเองอะผมชอบให้หนังมันเอามีดมากรีดกลางอกกูเอามาไอ้เหี้ยมันสร้างบาดแผลอยากให้หนังมันสร้างบาดแผลให้ผมเพราะสุดท้ายแล้วถ้าหนังมันสามารถสร้างบาดแผลให้ผมได้เวลาผมก้มมองบาดแผลเนี่ยผมจะนึกถึงหนังเรื่องนี้ตลอดแล้วหนังเรื่องนั้นจะติดอยู่ในใจผมตลอดเลยเว้ยหนัง How to Think เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะ
ผมพูดเรื่องหนังพี่เต๋อภาคนี้ How to Think เนี่ยมันแมสขึ้นเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้นมันกว้างถึงขนาดคุณไปดูเขาก็ควรได้เลยไหมผมบอกเลยว่าได้ยิ่งเอางี้ดีกว่าพูดให้ไม่สปอยนะยิ่งถ้าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักจั่วกว้างครอบครัวไหนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักนะแล้วคุณจูงมือเลยจูงมือคนในครอบครัวคุณไปดูเชื่อผมไหมช่วงหลังของเรื่องอ่ะคุณต้องน้ำตาซึมไม่น้ำตาซึมคุณก็ต้องนั่งจับมือกันอ่ะหนังเรื่องนี้มันทำให้คุณแบบไอ้เหี้ยหวนคืนมันทำให้เกิดนอสโทเจียในหัวคุณเวลาคุณเดินออกมาคุณจะนึกถึงแบบไอ้เหี้ยกูเคยทิ้งน้องคนนั้นว่ะไอ้เหี้ยกูอยู่ดีกูนึกถึงแฟนเก่าเฉยเลยถ้าใครเป็นคนโสดจะนึกถึงแฟนเก่าตอนสมัยเรียนสมัยมัธยมสมัยมหาลัยแล้วแต่นะแล้วแต่ช่วงอายุคุณว่าคุณจะแก่แค่ไหน ถ้าเป็นผมก็อาจจะหวนคืนถึงคนรักในสมัยเด็กคนรักในสมัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออว่ะตอนนั้นแม่งไอ้เหี้ยเราเลิกกันได้เพราะอะไรแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกเงี้ยลองไปดูซีนไหนที่ชอบที่สุดในสไตล์หนอนหนังคือมีจริงๆมีคนคอมเมนต์แหละผมเห็นฟีดแบคแล้วว่าตั้งแต่ผมชวนคุยแบบว่าในความรู้สึกหลังดูอ่ะชวนคุยเรื่องซีนที่ชอบอ่ะแบบไม่สปอยมันมีหลายๆคนโดนสปอยเพราะคลิปผมเพราะคอมเมนต์ข้างล่างเอาเป็นว่าถ้าใครซีเรียสกับการโดนสปอยมากๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเสี่ยงโดนสปอยหนักมากผมจะบอกงี้ผมจะพูดสั้นมากไม่สปอยครับสัญญาไม่สปอยผมจะพูดสั้นมากว่าผมชอบซีนขอใช้คำว่าโคตรปี๊ดถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าซีนไหนแม่งอารมณ์แม่งปี๊ดสุดไอตอนซีนโคตรปี๊ดนั่นน่ะเชื่อไหมผมรู้สึกเหมือนกูไปนั่งปี๊ดอยู่ตรงนั้นแล้วขนกูลุกอ่ะเหี้ยคือแม่งโอ้โหอารมณ์ผมไปกับหนังมากเอออีกอย่างนึงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่พอผมดูไปสักพักผมลืมแล้วว่าผมดูหนังอยู่เคยเป็นไหมเออเหมือนเวลาคุณดูหนังบางเรื่องคุณจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาคุณจะแบบรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ากูคือคนดูและนั่งจ้องจอคุณคนดูและนั่งจ้องจอคนดูนั่งจ้องจอแต่ How to Think เนี่ยผมดูไปสักพักผมนึกว่าผมหลุดไปอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะอันนี้อาจจะเป็นความอินของแต่ละคนซึ่งผมบอกเลย How to Think ผมชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเรื่องดีพี่เต๋อนี่จาก How to Think นี่ผมขอยกฉายานึงได้ไหมส่วนตัวแต่งตั้งถือวิสาสะครับถือวิสาสะพี่ขอแต่งตั้งฉายาให้พี่เลยคือพี่เต๋อชายปมงามเงี้ยชายปมงาม2019ว้าดูที่คล้ายๆชายงามไงชายงามแต่พี่เต๋อปมงามง้อลองไปดูแล้วกันว่าความเต๋อปมงามเนี่ยคืออะไรเออความเป็นหนังพี่เต๋อนวพลอีกอย่างนึงคือสังเกตไหมว่าตัวประกอบเล่นแข็งเราจะรู้สึกให้อภัยในหนังพี่เต๋อเพราะไอ้ความนิ่งแล้วมันไม่โฉ่งฉางมากนักอ่ะมันทำให้ acting ที่แข็งไปบ้างของตัวประกอบเนี่ยมันดูกลืนกับหนังได้ในระดับหนึ่งซึ่งมันทำให้ผมลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยเอาเป็นว่านักแสดงดีเรื่องก็ดีแล้วนักแสดงก็ดีแล้วเทคนิคถูกใจผมอีกโอ้โหหนังเรื่องนี้เอาไปเลยครับ9คะแนนก็ลองไปดูครับหนังเรื่อง How to Think ผมว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องไหนไม่ควรพลาดนะHow to Think จูแมนจิไว้ก่อนก็ได้แฟนจูแมนจิจะมาด่าผมเนี่ย How to Think เชี่ยหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดถ้ามึงพลาดนี้โอ้โหแย่มึงไม่ใช่คนมึงมันไม่ใช่คนขนาดนั้นเชียวลองไปดูแล้วกันครับว่าผมชอบขนาดนี้9คะแนนเนี่ยมันยังไงแล้วก็ลองไปดูนะว่าเต๋อปมงามเอ้ยผมชอบฉายาอันนี้ที่ตั้งให้พี่เต๋อมากเลยผมรู้สึกแม่งใช่เลยเต๋อปมงามลองดูนะครับว่าความเต๋อปมงามเนี่ยเป็นไงลองไปดูแล้วกันครับยังไงซะใครมีความรู้สึกหลังดูอย่างไรนะครับหรือชอบฉากไหนเอาสั้นๆอย่างของผมซีนที่โคตรปี๊ดที่สุดในเรื่องอ่ะนั่นแหละผมชอบโหยแม่งมันปี๊ดเลยเหมือนแม่งกินวาซาบิแล้วแสบก้านสมองอ่ะลองดูครับว่าใครชอบซีนไหนเอาสั้นๆเลยและใครที่ซีเรียสกับการสปอยย้ำอีกครั้งนะครับเลี่ยงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับจะโดนสปอยอ่ะก่อนจากกันไปเห็นอะไรไหมเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเหมาะกับชาวหนอนหนังเร็วๆนี้มีข่าวดีแน่นอนผมยืนให้ดูนิดนึงนะครับยืนให้ดูนิดนึงนี่เสื้อ
นะครับผมเป็นเสื้อลายโลโก้หนอนหนังลายแรกเร็วๆนี้มีให้จับจองได้เป็นเจ้าของแน่นอนราคาจับต้องได้เอาเป็นว่าถูกกว่าซิกแอนด์ทูและช่วงปีใหม่ใครที่กดไลค์เพจหนอนหนังอยู่แล้วรอฟังข่าวดีจับตาตั้งตารอดูในเพจหนอนหนังเลยนะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์เข้าไปกดไลค์เลยเพจหนอนหนังผมเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็ต้องขอคุณผมขอโทษทีผมจำชื่อน้องคนนั้นที่มาให้คำปรึกษาผมไม่ได้นะครับเขาให้คำปรึกษาผมตั้งแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนจนเปลี่ยนได้เลยจนปัจจุบันนี้เปลี่ยนได้แล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมขอผมมือให้น้องคนนั้นคือที่สละเวลาอันน้อยนิดนะครับมาช่วยผมก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วใครที่ยังไม่กดไลค์เพจนอนหนังก็ไปกดไลค์เพจนอนหนังเดี๋ยวปีใหม่จะมีข่าวดีอาจจะมีผู้โชคดีไม่กี่ท่านจะได้เสื้อแบบนี้ไปใส่กันฟรีๆก่อนคนอื่นเขาเนื้อหาไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกดไลค์เพจแล้วจับตาดูดีๆช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้มีกิจกรรมดีๆมีอะไรเดี๋ยวว่ากันในเพจและก่อนจากกันไปพูดย้ำทุกครั้งเลยคือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นหนังดีหนังไม่ดีหนังปัดยาซิมโบลิกจัดอาร์ตเฮาส์บ็อกบัสเตอร์หรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ตามคุณต้องไปพิสูจน์เองครับแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ